ม้จะผ่านมาเกือบ80ปีของมหาสงครามโลกครั้งที่2เป็นเหตุทำให้ร้อยโทเฮนรี่ฟรานซิสมินโคนักบินสหรัฐอเมริกาที่ขับเครื่องบินรบ P-51 มัสแตงและถูกยิงตกเสียชีวิตเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2487เหนือน่านฟ้าจังหวัดลำปางของประเทศไทยแต่การค้นหาอัฐิหรือกระดูกของผู้วายชนยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมานานนับเดือนบนดอยฝรั่งเขตอุทยานแห่งชาติเขลางบรรพตตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางล่าสุดนายโรเบิร์ตเอฟโกเดสเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยพร้อมด้วยนางลิสาเอบูเจนัสกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ได้นำคณะเดินทางไปดูการค้นหาโดยมีฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของไทยอำนวยความสะดวกในการเดินทางผ่านป่าเขาของดอยฝรั่งที่สูงชันด้วยระยะทางกว่า3กิโลเมตรโดยนายโรเบิร์ตเอสโกเดสได้ขอบคุณทุกฝ่ายทั้งสหรัฐอเมริกาและไทยที่ช่วยกันค้นหาผู้สูญเสียซึ่งถือเป็นทหารกล้าที่สมควรได้รับความเคารพและอาลัยเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยบอกภารกิจว่าจะมีการสรุปผลการค้นหาเพื่อแจ้งไปยังญาติและครอบครัวของร้อยโทเฮนรี่ได้รับทราบและบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาว่ามีมายาวนานถึง190ปีและต่างฝ่ายต่างมีค่านิยมที่เหมือนกันในเรื่องของความเคารพและรำลึกถึงผู้ที่จากไปจากความขัดแย้งในอดีตโดยจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังนายโรเบิร์ตยืนยันว่าทางการสหรัฐต้องการนำอัฐิกลับคืนสู่มาตุภูมิเพื่อคืนให้กับครอบครัวจึงรู้สึกประทับใจที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีอร่อยมากโอ้ thank you ขอบคุณครับขอบคุณครับอร่อยมาก bringing the final closure what happened many many years ago during World War II and providing final resolution to a family who lost a loved one so many years ago in conflict work that we're doing here is also a sign of the commitment of the United States to leave no one behind. Our commitment to every service person, every service man, every service woman who contributes, that something happens. If they are lost in conflict, we will bring them home so that their family knows the story. So this is a shared value between Thailand and the United States. And just as we see the work soon to get underway with the Sukhothai down in the Gulf of Thailand, here in Lampan, we are working today to fulfill our commitment to the families and to the service people of the United States. We will leave no one behind. ความคืบหน้าค่ะที่ว่ามีความหวังในการที่พบไอ้พวกนี้มีอะไรบ้างพอจะบอกได้ไหมคะ Could you share some details about the progress of this mission? Because you said that we have hopes of recovery of the remains. So what is the progress of the mission? Could you share some details? Well, from what I've seen, they've made some good progress. But I think maybe our DPAA colleagues might want to make a comment about the progress. I think they're bit by bit finding things, and we'll ultimately have a result.So far, I can't speak to the results of any evidence recovered. All analysis will be done back at DPAA lab in Hawaii. But I can say we've had a successful mission so far. Very happy with the results. แม้ว่าในปัจจุบันการค้นหายังคงดำเนินการต่อไปโดยยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอัฐิของทหารสหรัฐหรือไม่แต่ทางการสหรัฐแจ้งว่าจะนำสิ่งที่พบส่งไปตรวจในห้องปฏิบัติการที่เมืองโฮโนลูลูรัฐฮาวายส่วนการค้นหาจะยาวนานต่อไปอีกแค่ไหนทางการสหรัฐระบุว่าขึ้นอยู่กับหลักฐานที่ค้นเจอขณะที่ทางการไทยก็ยินดีให้การสนับสนุนภารกิจการค้นหาอดีตนักบินสหรัฐอย่างเต็มที่เช่นกันดีนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจร่วมของ
างรัฐบาลไทยแล้วก็ ทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะเรื่องการค้นหาผู้เสียชีวิตจากสงครามโลกซึ่งผ่านมาถึง80กว่าปีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ขอยืนยันว่าทางจังหวัดลำปางนะครับผู้ว่าส่วนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องจังหวัดลำปางเองนะครับผู้ว่าการนะครับยินดีนะครับที่หนุนภารกิจนี้อย่างเต็มที่จนกระทั่งบรรลุในสิ่งที่เราคาดหวังไว้คือเราจะนำผู้คนกลับบ้านครับเครื่องบิน P-51 Mustang ของร้อยโทเฮนรี่ฟรานซิสมินโคถูกยิงตกเหนือเมืองลำปางโดยนักบินไทยในขณะนั้นคือเรืออากาศโทคำรบเปล่งขำผู้บังคับหมู่บินขับไล่ที่15ในยุคที่ทหารทั้งสองนายยังอยู่กันคนละฝ่ายบนความขัดแย้งของสงครามโลกครั้งที่2แต่ด้วยความกล้าหาญของทหารไทยแม้จะมีเครื่องบินที่มีสมรรถนะด้อยกว่าแต่เมื่อได้รับคำสั่งให้ขึ้นสกัดกั้นข้าศึกจึงนำเครื่องบินขึ้นสู้ในที่สุดในเมืองไทยนะมันมีการลบในอากาศ2ครั้งก็รู้สึกภูมิใจนะที่คุณตาเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำการลบในอากาศทั้ง2ครั้งเลยเหมือนกันครั้งแรกที่สงครามอินโดจีนนี่คือครั้งที่2ที่ประเทศไทยมีลบทางอากาศจริงๆการนี้ก็เป็นครั้งที่2ก็ภูมิใจในท่านปกครองประเทศก็ถือว่าทำตามหน้าที่ครับก็ถือทำหน้าที่ได้สุดความสามารถละเพราะว่าเราก็ฝูงบินเราก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะเราก็สู้กับเหมือนกับประเทศที่เขามีกำลังทางทหารที่เยอะเนาะเราก็ถามว่าภูมิใจแต่มันก็ไม่ได้อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกหรอกแต่ก็คือทั้งสองคนก็ทำตามหน้าที่ตามที่ไม่ได้โกรธแค้นไม่ได้เครื่องอะไรกันมาก่อนทำตามหน้าที่ล้วนๆแต่ก็รู้สึกภูมิใจในที่คุณตาทำหน้าที่ได้ดีที่สุดขนาดนี้ก็อยากจะให้พบเขาเร็วๆนะครับเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าถ้าเกิดสมมติสลับกันว่าถ้าเป็นฝั่งเราบ้างเราก็อยากจะเจอเนาะเราก็อยากจะเจอญาติของเราที่สูญหายไปในสงครามโลกจะได้แบบว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนการรอคอยมันจะได้สิ้นสุดลงสักทีมันพาทุกคนกลับบ้านได้อะไรอย่างนี้ครับก็อยากให้เจอภายในเนี่ยที่เขามีภารกิจนะครับอยากให้เจอเลยความคาดหวังเนี่ยนะก็จริงๆคาดหวังนะครับว่าอยากจะให้เจอคาดหวังสูงเหมือนกันเราเองก็อยากให้เขาเจออยากพาเขากลับบ้านส่วนของเราเนี่ยเราไม่ได้มีเหมือนว่าเราไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนที่จะต้องรอเราก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ทางญาติทางฝั่งโน้นเขารอเหมือนกับคุณแม่ของนักบินท่านเนี่ยครับเหมือนเขารอลูกจนวาระสุดท้ายของชีวิตเลยเราก็เนี่ยเราก็รู้สึกว่าอยากจะเหมือนกับพาลูกเขากลับบ้านสักทีอะไรเงี้ยครับก็จริงๆสงครามมันก็เป็นเรื่องของผู้นำนะครับเนาะแบบทหารไม่ได้มีความโกรธอะไรกันเคืองอะไรกันอยู่แล้วก็เป็นเรื่องของผู้นำแหละก็คืออยากจะให้พูดคุยกันมากกว่าที่จะใช้ความรุนแรงเหมือนผู้นำทะเลาะกันเนาะทหารทั้งหลังก็ต้องทำตามหน้าที่ไปสู้กันสุดท้ายผู้นำเจรจากันได้ทหารก็เหมือนจะบอกตายฟรีก็ไม่เชิงนะก็ทำเหมือนก็เรียกว่าทำหน้าที่มันก็เกิดความสูญเสียอยู่แล้วใช่สุดท้ายแล้วผู้นำเขาดันตกลงกันได้เอาแล้วเราไปเสียชีวิตในสนามรบแต่มันก็เป็นความภาคภูมิใจในอาชีพนะครับก็เป็นเรื่องปกติของทหารอยู่แล้วแต่ถ้าให้มุมของสงครามก็ไม่อยากให้เกิดครับไม่ว่าจะเล็กน้อยใหญ่แค่ไหนเพราะมันก็สุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรเลยปัจจุบันปฏิบัติการค้นหาอัฐิของทหารกล้าอเมริกันบนดอยฝรั่งจังหวัดลำปางยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยความสามัคคีและร่วมมือระหว่างฝ่ายไทยและสหรัฐอเมริการวมทั้งชาวจังหวัดลำปางโดยนอกจากความสัมพันธ์อันดีแล้วเชื่อว่าทุกฝ่ายต่างไม่อยากให้เกิดสงครามเช่นนี้ขึ้นอีกเพราะไม่ว่าฝ่ายใดจะชนะหรือแพ้ก็จะเกิดความสูญเสียที่ทุกฝ่ายต่างไม่ต้องการให้เกิดขึ้นThank you.